ชื่อธยิดาอุบลนาวันนะคะเป็นเจ้าของแบรนด์มาริยองสยามค่ะก็คือแบรนด์ของเราจะเกิดขึ้นจากความหลงใหลในงานของผ้าบาติกของเราเองเราก็รู้สึกว่าอันเนี้ยมันเป็นจุดเชื่อมโยงระหว่างความชอบของเรา2 อย่างก็คืองานผ้ากับงานศิลปะค่ะเราก็เลยเอาคิดว่าบาติกเป็นสิ่งที่เราน่าจะทำได้ดีเราก็เลยทำสร้างแบรนด์นี้ขึ้นมาค่ะในส่วนของโปรดักที่เราทำอยู่ตอนนี้ก็คือจะมีเป็นกระเป๋าผ้ากระเป๋าผ้าไหมเป็นผ้าไหมกับผ้าฝ้ายค่ะแล้วก็มีเครื่องพวกเครื่องหนังอะไรอย่างนี้ค่ะในส่วนของการออกแบบคอลเลคชันนี้เราก็คือเราอยากทำให้เสื้อผ้าสามารถใส่ได้ในหลายๆโอกาสมากขึ้นเริ่มแรกเลยเราทำเป็นเสื้อผ้าดิสเซตแวร์ค่ะแต่ว่าพอเกิดเหตุการณ์หลายๆอย่างก็เลยคิดว่าเราควรทำอย่างอื่นเพิ่มมากขึ้นก็คือทำเป็นแคชชวลแวร์แต่ว่าอยากเราอ่ะอยากให้ความเป็นดิสเซตแวร์ของเรายังมีเหมือนเดิมแล้วก็เลยนำเอาดิสเซตแวร์กับแคชชวลแวร์มาผสมกันเพื่อที่จะทำให้รู้สึกว่าเป็นเสื้อผ้าที่สามารถใส่ออกไปทำงานได้แล้วก็นำสามารถนำเอามาใส่ในบ้านได้ด้วยโดยที่แบบว่าสามารถใส่ได้สะดวกสบายค่ะเราอยากเน้นให้คนรู้สึกสบายในการสวมใส่เสื้อผ้าของเราค่ะเนื้อผ้าที่เราเลือกใช้ในคอลเลคชันนี้ก็คือจะเป็นผ้าคอตตอนที่เหลือจากโรงงานค่ะมีทั้งจะเป็นเด็กแล้วก็เป็นคอตตอน 100% ค่ะเรื่องของแรงบันดาลใจในการนำมาออกแบบลวดลายลายพิมพ์ลายบาติกที่อยู่ในคอลเลคชันนี้ก็คือเราได้รับแรงบันดาลใจมาจากเป็นภาพวาดสถาปัตยกรรมที่กูดีจีนค่ะก็คือจะเป็นแบบว่าลวดลายบัวตันแบบว่ามีความเป็นจีนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาเข้ามาแทรกในงานของเราเพื่อให้มีความน่าสนใจมากขึ้นค่ะส่วนโทนสีก็คือจะเป็นสีที่เราใช้อยู่แล้วแล้วก็มีการเพิ่มสีสีชมพูเขียวส้มแล้วก็น้ำเงินเพื่อให้งานมีความน่าสนใจมากขึ้นค่ะในการออกแบบของคอลเลคชันนี้ก็คือประเด็นหลักก็คือในการทำแพทเทิร์นให้มีการตัดทอนน้อยที่สุดให้เหลือเศษผ้าน้อยที่สุดอะค่ะนำมาใช้ในคอลเลคชันนี้แล้วก็ชุดเดรสจะสามารถใส่ได้ทั้ง2ด้านค่ะจะมีดีเทลเล็กๆน้อยๆที่ไม่เหมือนกันค่ะก็ชมดูในคลิปวิดีโอได้เลยก็ในส่วนของการติดตามแบรนด์นะคะตอนนี้ก็มีทั้ง LINE @ค่ะมาริยองสยามแล้วก็มีเว็บไซต์ค่ะชื่อมาริยองสยามเหมือนกันค่ะ Facebook กับ IG ก็เป็นชื่อเดียวกันค่ะ